ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธถี่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้ประกาศความสำเร็จของการทดสอบเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งเพื่อที่จะปล่อยขีปนาวุธพิสัยไกลวันอาทิตย์ก็ได้ทดสอบขีปนาวุธ2ลูกและสร้างความตกใจให้กับทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่นวันนี้ประกาศถึงความสำเร็จในการพัฒนาดาวเทียมสอดแนมระลอกล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลตกลงบริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกนะคะซึ่งเป็นการทดสอบระลอกล่าสุดปีนี้เกาหลีเหนือเพิ่มจำนวนการทดสอบขีปนาวุธมากที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นค่ะโดยรัฐบาลของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นรายงานตรงกันว่าเป็นการทดสอบระลอกที่35แล้วเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีใต้แสดงความเป็นห่วงถึงภัยคุกคามที่คาบสมุทรเกาหลี NSC 상임위원들은 북한의 탄도미사일 발사는 유엔 안보리 결의에 대한 명백한 위반이자 한반도의 긴장을 고조시키고 영내 평화와 안전을 위협하는 중대한 도발로 규정하고 이를 강력히 규탄했습니다. 참석자들은 북한이 대를 이어 핵과 미사일을 개발하고 도발을 지속하는 행태는 북한 정권을 더욱 위태롭게 할 것이며 응분의 대가를 치르게 될 것임을 경고했습니다.การทดสอบขีปนาวุธ2ลูกระลอกล่าสุดของเกาหลีเหนือค่ะเกิดขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนืออ้างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าได้ทดสอบเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งที่ใช้สำหรับปล่อยขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปหรือ ICBM ได้สำเร็จและหมายความว่าในอนาคตก็จะยิง ICBM ได้แม่นยำมากขึ้นภาพที่เปิดเผยนี้ก็คือภาพที่ออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะได้เห็นคิมจองอึนไปสังเกตการทดสอบเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งและมีท่าทีดีใจกับความสำเร็จค่ะอีกด้านหนึ่งก็มีการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดก่อนหน้านั้นก็คือวันที่18พฤศจิกายนเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีป ICBM รุ่นฮวาซอง17โดยเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นระบุว่าการทดสอบขีปนาวุธเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขึ้นไปได้ที่ระดับความสูง550กิโลเมตรและร่อนไปได้พิสัยไกล500กิโลเมตรรัฐมนตรีช่วยกลาโหมของญี่ปุ่นโทชิโร่อินโนะระบุว่าขีปนาวุธตกลงนอกชายฝั่งทะเลและไม่มีรายงานความเสียหายต่อเครื่องบินหรือเรือในทะเลและระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้ประท้วงไปยังเกาหลีเหนือผ่านช่องทางทางการทูตแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าอาวุธที่ทดสอบก็คือ BRBM ซึ่งน่าจะเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางทางเกาหลีใต้ก็ออกมาระบุนะคะว่าการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือกำลังส่งผลเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงของคาบสมุทรเกาหลีขณะที่สหรัฐโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญก็ตั้งข้อสังเกตถึงความถี่และขนาดต่างๆของขีปนาวุธที่ทดสอบในปีนี้นะคะระบุว่ามีการทดสอบด้วยขีปนาวุธรุ่นและขนาดที่แตกต่างกันรวมถึงความถี่ที่มากจนถึงขณะนี้อาจจะเรียกได้ว่าเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่มีอำนาจในเชิงขีปนาวุธแล้วสังเกตได้จากความคืบหน้าทุกครั้งที่ทดสอบออกมานะคะและวันนี้ล่าสุดก็คือได้มีการเปิดตัวดาวเทียมสอดแนมโดยสำนักข่าว KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือค่ะ조선민주주의인민공화국 국가우주개발국은 12월 18일 서해위성 발사장에서 정찰위성 개발을 위한 최종 단계의 중요 시험을 진행했습니다. 시험을 통하여 우주 환경 조건에서의 촬영기 운영 기술과 통신 장치들의 자료 처리 및 전송 능력, 지상관제 체계의 추정 및 조정 정확성을 비롯한 중요 기술적 지표들을 확증한 데 대하여 국가우주개발국은 중요한 성과이자 정찰위성 발사의 최종 관문 공정을 거친 것이라고 밝혔습니다. สำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานว่าเป็นความสำเร็จของการทดสอบดาวเทียมโซแฮนะคะซึ่งอยู่ที่ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศโดย KCNA เปิดเผยระบบดาวเทียมสอดแนมในช่วงนี้ซึ่งเกาหลีเหนืออยู่ระหว่างการทดสอบจรวดหลายลูกด้วย คิมจองอึนระบุว่าได้พัฒนาดาวเทียมสอดแนมมาพักใหญ่แล้วเพื่อต้องการให้ได้ข้อมูลปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและพันธมิตรโดยมีข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญว่าการกระทำของเกาหลีเหนือไปไกลมากกว่าการทดสอบแล้วเพราะว่าการยิงขีปนาวุธหลายลูกเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทางทหารซึ่งอาจจะเท่ากับการเตรียมการเข้าสู่สงครามนิวเคลียร์และคาดว่าปี 2023 ก็อาจจะทดสอบหนักมากขึ้นค่ะสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐและเกาหลีใต้ประกาศการพัฒนาสถานีอวกาศสหรัฐในเกาหลีใต้โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฐานทัพอากาศโอซานทางตอนใต้ของกรุงโซลซึ่งจะเท่ากับการปฏิบัติการเกี่ยวกับอวกาศไม่ว่าจะเป็นการเตือนภัยขีปนาวุธการลาดตระเวนและการจับเวลาการสื่อสารผ่านดาวเทียมในภูมิภาคฉะนั้นการเปิดตัวความสำเร็จของดาวเทียมสอดแนมของเกาหลีเหนือล่าสุดในวันนี้จึงดูแล้วมีนัยสำคัญเรื่องจังหวะเวลาอย่างมากค่ะ